Netflix Theater Account Thai ราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129 บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID ไลน์อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ @NF Theater หรือจะสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยอยากจะดูหนังความคมชัดระดับ 4K จะต้องจ่ายแพงกว่าทำไมสมัครได้เลย Netflix Theaterสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของเจตชายหนุ่มที่กำลังฝากข้อความถึงลิฟภรรยาของเขาเขาอยากจะขอโทษเธอและขอเธอคืนดีด้วยเจตได้บอกให้ลิฟลืมเรื่องราวเลวร้ายที่ผ่านมาแล้วเริ่มต้นกันใหม่ก่อนที่ภาพจะตัดมาที่ตำรวจ2 นายที่ได้เข้ามาทำการตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งหลังจากที่พวกเขาได้รับแจ้งว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากบ้านหลังนี้ทันทีที่พวกเขาเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านพวกเขาก็ได้พบกับศพนึงที่มีแมลงวันตอมหึ่งหลังจากนั้นเจตก็ได้รับข่าวร้ายว่าภรรยาของเขาตายแล้วเขาถึงกับทิ้งตัวลงและร้องไห้ทันทีเจตยังคงเสียใจและร้องไห้ไม่ยอมหยุดจนกระทั่งถึงงานศพของลิฟเขากล่าวไว้อะไรให้กับเธอพากนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่พวกเขามีปัญหากันเจตรู้สึกผิดและโทษตัวเองที่ไม่ยอมง้อเธอตั้งแต่แรกหลังจากที่งานศพของลิฟเสร็จสิ้นแล้วเจตก็มานั่งดื่มย้อมใจที่บาร์มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งได้มาแนะนำตัวกับเขาว่าเขามีชื่อว่าลีออนจะเรียกสั้นๆว่าลีก็ได้ลีได้บอกกับเจตว่าฉันเคยเป็นทุกข์มาก่อนแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วซึ่งหนทางที่จะพ้นทุกข์แต่ทว่าตอนนี้เจตนั้นก็ดูมีทีท่าไม่สนใจลีจึงได้ทิ้งนามบัตรเอาไว้เพื่อให้เจตติดต่อมาหลังจากนั้นเจตก็กลับมาที่บ้านและคิดถึงเรื่องราวตอนที่เขากับลิฟนั้นทะเลาะกันอย่างรุนแรงในตอนนี้เจตตัดสินใจจะฆ่าตัวตายตามลิฟไปแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ทำไม่ได้เพราะไม่กล้าพอเจตจึงได้ทำการติดต่อไปหาลีเพื่อให้เขาช่วยเขาถามกับลีว่าความตายใช่ไหมที่จะทำให้พ้นทุกข์งั้นคุณก็มาฆ่าผมได้เลยผมพร้อมแล้วลีได้บอกกับเจตว่าแบบนั้นมันง่ายเกินไปเขามีวิธีการที่ดีกว่านั้นที่จะทำให้เจตได้พิสูจน์ความรักที่มีต่อภรรยาของเขาลีได้ถามกับเจตว่าภรรยาของเขาตายยังไงเจตก็เลยบอกไปตามตรงว่าพวกเราทะเลาะกันเธอตอมใจและขังตัวเองอยู่ที่บ้านก่อนที่จะอดอาหารจนตายลีจึงได้ถามกับเจตว่าแล้วนายเชื่อเรื่องการเสียสละไหมเมื่อสมัยก่อนพวกมนุษย์นั้นจะกินเนื้อซึ่งกันและกันแต่ทว่าพวกเขาไม่ได้ล่ามนุษย์มาแต่มันคือการมอบร่างกายให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้านายสามารถมอบร่างกายให้คนอื่นได้แล้วมันคือการเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนายก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปเจตที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกสับสนจนวางสายทิ้งไปเขาพยายามคิดวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ลีพูดหมายความว่าอะไรกันแน่กลางดึกคืนนั้นเจตได้ฝันเห็นลิฟภรรยาของเขาเธอกำลังจะอดตายแต่ก็ปฏิเสธที่จะกินอะไรเจตจึงได้บอกกับเธอว่าคุณต้องการอะไรผมจะหามาให้หลังจากนั้นเจตก็คว้าหัวใจออกมาให้ลิฟกินซึ่งลิฟก็กัดกินมันเข้าไปอย่างอร่อยก่อนที่เจตนั้นจะสะดุ้งตัวตื่นขึ้นเขาจึงได้ตัดสินใจโทรกลับไปเพื่อนัดพบกับลีอีกครั้งหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางไปยังจุดนัดหมายลีได้เอาเอกสารทั้งหมดมาให้เจตเซ็นยินยอมระหว่างที่เจตกำลังชั่งใจจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงของลิฟที่บอกเขาว่าไปจากที่นี่ซะเพราะว่านายไม่ได้รักฉันขนาดนั้นซึ่งนั่นก็ทำให้เจตตัดสินใจเซ็นเอกสารอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นลิฟก็แอบหยอดยาอะไรบางอย่างให้เจตดื่มก่อนที่เขาจะพาตัวของเจตกลับมาที่บ้านของตัวเองลิฟได้บอกกับเจตว่าทุกครั้งที่ฉันจัดการกับนายจะต้องดื่มเจ้านี่เข้าไปเพื่อทำให้ลดความเจ็บปวดหลังจากนั้นลิฟก็สั่งให้เจตไปเปลี่ยนชุดคนไข้เมื่อเจตกลับมานั่งเขาก็รู้สึกได้ถึงความโลกหมุนในตอนนี้ยาที่เขากินเข้าไปเริ่มออกฤทธิ์แล้วพร้อมกับลีที่ตอนนี้จัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยลีได้ถามกับเจตว่าต้องการบันทึกภาพความทรงจำเอาไว้ไหมเขาคุยโม้โอ้อวดว่าตัวเองเป็นช่างกล้องมือหนึ่งและแม่ของเขาก็สนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่ลีได้เข้ามาช่วยพยุงตัวเจตแล้วบอกว่าเขาจะจัดการเจตด้วยครีมตัดเป็นระดับแรกโดยที่เจตก็พยักหน้ารับก่อนที่เขาจะได้เห็นภาพหลอนลีได้โผล่เข้ามาถามเจตว่านั่นคุณกำลังจะทำอะไรเจตจึงได้บอกว่าผมกำลังทำเพื่อเราหลังจากนั้นลีก็ตัดฉับเข้าที่นิ้วของเจตก่อนที่เขาจะใช้เตารีดมาหน้าปิดปากแผลเอาไว้หลังจากนั้นเขาก็เอานิ้วของเจตไปทอดแล้วเคี้ยวกินมันเข้าไปไม่ต่างไปจากไก่ทอดชิ้นหนึ่งหลังจากที่ยาเริ่มหมดฤทธิ์แล้วเจตก็สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเจ็บปวดอย่างสุดขีดเขาพยายามคว้านหายามากินเพื่อระงับความเจ็บปวดเจตรู้สึกเสียใจที่เขาทำแบบนี้ก่อนที่เขาจะได้เห็นภาพหลอนของลิฟที่มองดูเขาซึ่งเจตก็ไม่อยากให้เธอต้องผิดหวังในตัวเขาอีกรอบ
ขาจึงได้ตัดสินใจล้วงคออ้วกเอายาทิ้งออกไปรุ่งเช้าวันต่อมาลีที่มองเห็นว่าเจตยังคงสลบอยู่เขาจึงได้ตัดสินใจไปที่ร้านกาแฟเจ้าประจำอเล็กที่เป็นพนักงานภายในร้านแล้วได้เห็นหน้าลีเธอก็รีบชงกาแฟซิกเนเจอร์ของร้านให้เขากินทันทีทันทีที่เจตได้สติกลับคืนมาแล้วเห็นบ้านเละเทะเขาจึงได้จัดการเก็บกวาดบ้านก่อนที่จะพบความจริงว่าเขาดันทำเจ้าปลาทองที่ลีเลี้ยงเอาไว้ตายซะแล้วหลังจากนั้นเจตก็จัดการถ่ายภาพมันเอาไว้ก่อนที่เขาจะกดปลาทองตัวนั้นลงชักโครกไปหลังจากนั้นเจตก็ออกจากบ้านของลีไปเพื่อหาซื้อปลาทองตัวใหม่ที่ใกล้เคียงกับตัวเดิมทางด้านของลีเขาก็ได้ปรึกษากับอเล็กว่าถ้าเรามีเพื่อนคนนึงและเพื่อนคนนั้นผิดสัญญาเมื่อคืนนี้พวกเราทำอะไรกันที่สุดเหวี่ยงมากๆแต่ตอนเช้ามาผมกลับรู้สึกว่าเขาพยายามจะหนีผมไปซึ่งถ้าเป็นคุณจะจัดการกับเพื่อนคนนั้นยังไงดีอเล็กจึงได้แนะนำกับลีว่าคุณก็ควรจะพูดกับเขาตรงๆว่าคุณรู้สึกยังไงเพราะยังไงพวกคุณก็เป็นเพื่อนกันคงไม่ถึงขั้นจะฆ่ากันตายหรอกจริงไหมหลังจากนั้นลีก็รีบคว้ากระเป๋าแล้วเดินออกจากร้านไปแต่เขาดันลืมบางอย่างเอาไว้ที่ร้านกาแฟด้วยหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่เจตในตอนนี้เขาได้ซื้อปลาทองตัวใหม่มาคืนลีเรียบร้อยแล้วก่อนที่เจตจะพบความจริงว่าปลาทองตัวใหม่ของเขามันดูอ้วนกว่าตัวเก่ามากๆสักพักหนึ่งลีก็กลับเข้ามาพร้อมกับเลือดไฟฟ้าลีได้ถามกับเจตว่านี่แกตั้งใจจะกินยาฆ่าตัวตายใช่ไหมเจตก็เลยบอกว่าเขาก็แค่อยากให้มันจบเร็วๆเท่านั้นลีที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้จัดการจับเจตมามัดเอาไว้ก่อนที่เขาจะบอกกับเจตว่าถ้าแกอยากให้มันจบเร็วๆฉันจะจัดให้หลังจากนั้นเจตก็ได้เห็นภาพหลอนของลิฟที่มาบอกเขาว่าอย่าทำแบบนี้เลยเลิกซะเถอะเจตที่รู้สึกเหมือนว่าลิฟกำลังดูถูกความรักของเขาเขาจึงบอกให้ลีจัดการลงมือได้เลยหลังจากนั้นลีก็ลงมือจัดการตัดแขนของเจตอย่างบ้าคลั่งซึ่งในครั้งนี้เจตไม่ได้กินยาแก้ปวดเข้าไปก่อนจึงทำให้เจตนั้นถึงกับร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเสียงร้องของเจตดังไปถึงหูเพื่อนบ้านอย่างแมรี่เธอจึงได้รีบจัดการแจ้งตำรวจมาที่บ้านของลีทันทีลีได้นำแขนของเจตไปปรุงอาหารอย่างพิธีพิถันซึ่งในตอนนี้เจตก็สลบไปแล้วเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวระหว่างนั้นตำรวจก็มาเคาะประตูบ้านของลีจึงได้จัดการลากตัวของเจตไปซ่อนไว้ในอ่างอาบน้ำเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บอกกับลีว่าเขาได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านว่ามีคนร้องโหยหวนออกมาจากบ้านหลังนี้ลีจึงได้อ้างว่าเขาน่าจะเปิดทีวีเสียงดังเกินไปหน่อยตำรวจสาวจะได้ขอเข้าไปตรวจภายในห้องน้ำของลีซึ่งลีเองก็ยอมให้เธอเข้าไปตรวจแต่โดยดีและภาวนาในใจว่าหวังว่าเธอจะไม่เห็นเจตตำรวจสาวได้เปิดดูในห้องน้ำก่อนที่เธอจะไม่พบใครเพราะว่าร่างของเจตนั้นอยู่ในอ่างอาบน้ำทางด้านของตำรวจหนุ่มก็ถามกับลีว่าคุณทำอะไรกินหอมจังลีจึงได้บอกว่าเขากำลังทำเนื้อลูกวัวตำรวจหนุ่มจึงได้ขอลีลองชิมเนื้อดูก่อนที่เขาจะต้องตาลุกวาวเพราะมันอร่อยมากเขาได้ชักชวนให้ตำรวจสาวลองมาชิมดูก่อนที่ทั้งคู่จะเพลิดเพลินกับเนื้อจนลืมไปว่าพวกเขามาที่นี่เพราะอะไรจากนั้นพวกเขาก็ออกจากบ้านของลีไปหลังจากนั้นลีก็เอาตัวเจตออกมาแล้วบอกว่าเขาขอโทษที่ทำรุนแรงเจตก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรฉันยอมได้เพื่อความรักเจตถามกับลีว่าแล้วนายมีแฟนหรือยังลีก็เลยบอกว่าเขาเคยมีแต่ก็นานมาแล้วเจตจึงแนะนำให้ลีลองหาแฟนใหม่ดูเพราะว่าเขาจะเจอคนที่ใช่เขาอาสาจะถ่ายภาพโปรไฟล์ใหม่ให้กับลีจึงได้เอาเสื้อโปโลตัวเก่งมาใส่ก่อนที่พวกเขาจะถ่ายรูปร่วมกันไปที่ระลึกหลังจากนั้นลีก็บอกกับเจตว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันของนายเช้าวันต่อมาลีได้เข้ามาปลุกเจตโดยบอกกับเขาว่าวันนี้เราจะมีธุระข้างนอกกันระหว่างนั้นอเล็กก็ได้โทรเข้ามาและบอกกับลีว่าเขาลืมกระเป๋าอาหารเปล่าไว้ที่ร้านกาแฟหลังจากนั้นอเล็กก็ถามกับลีว่าเรื่องแฟนเป็นยังไงบ้างลีจึงได้บอกว่าแฟนไหนเขามีแค่เพื่อนจริงๆอเล็กที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจเป็นการใหญ่และชักชวนเขาออกเดทด้วยกันซึ่งลีก็ดีใจไม่แพ้กันที่จู่ๆก็มีสาวมาออกเดทด้วยหลังจากนั้นลีก็ขับรถพาเจตมาเจอกลุ่มเพื่อนคนพิการของเขาหลังจากนั้นลีก็บอกให้เพื่อนๆทุกคนขึ้นไปบนเรือยางเจตได้มองดูคนพวกนั้นแล้วบอกกับลีว่าหลายคนมองพวกเขาแล้วด้อยค่าความสามารถของพวกเขาแต่ถ้าว่าคนพวกนี้กลับไม่เคยด้อยค่าตัวเองเลยพวกเขาสุดยอดมากๆลีที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้ตะโกนบอกเพื่อนๆว่ารีบๆเอาตัวรอดหลังจากนั้นเขาก็ยิงปืนเข้าใส่เรือยางของเพื่อนๆลีนั้นหัวเราะออกมาด้วยความสะใจและทำให้เจตพัดตกจากเรือที่ใต้น้ำเจตได้มีโอกาสพบกับลิฟอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เธอไม่ได้กัดกินหัวใจของเจตอีกแล้วแต่ลิฟเอาหัวใจกลับมาคืนให้กับเจตซึ่งเขาก็เก็บมันยัดใส่ร่างของตัวเองในตอนนี้เจตรับรู้ความจริงแล้วว่าเขาเข้าใจผิดลิฟที่ตายไปไม่ได้โกรธเกลียดเขาเลยแม้แต่น้อยไม่นำซ้ำเธอยังคอยเป็นห่วงเขาอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นเจตก็ตัดสินกลับคืนมาที่บนบกในตอนนี้เขารู้ตัวแล้วว่าสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดมันผิด
ขาจึงได้ตวาดเสียงใส่ลีว่าแกมันอมหิตแกไม่ได้ช่วยเหลือคนพวกนั้นแต่แกมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นคนจะตายแกมันเป็นคนชั่วช้าโศกเศร้าและขาดความรักจากแม่ลีที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกเจดว่าก็แล้วยังไงไม่ใช่แกหรอที่สมัครใจมาเองเจดจึงได้ด่าลีว่าแกมันไอ้ขี้ขาดลีที่ได้ยินแบบนั้นก็ของขึ้นแล้วซัดหน้าเจดไปลีได้บอกกับเจดว่าแกรู้ไหมว่าเนื้อสัตว์อร่อยที่สุดตอนไหนตอนที่พวกมันไม่รู้ตัวว่าพวกมันกำลังจะตายยังไงล่ะหลังจากนั้นลีก็แทงเข็มลงไปที่ขาของเจดลีได้บอกกับเจดว่าเจ้าสิ่งนี้จะทำให้แกขยับไม่ได้ชั่วคราวแต่จะทวีความเจ็บปวดให้แกเป็น2เท่าหลังจากนั้นลีก็กระหน่ำซัดหน้าของเจดจนเลือดไหลนองลีได้คว้าลูกไฟฟ้าออกมาแล้วลงมือหั่นขาของเจดก่อนที่มันจะอาละวาดทำลายข้าวของหลังจากนั้นอเล็กก็โทรเข้ามาตัดสติลีว่าอย่าลืมนะคืนนี้พวกเรามีนัดกันลีจึงได้รีบตั้งสติและอาบน้ำแต่งตัวเข้ามาสายกว่าที่อเล็กคิดเอาไว้แต่เธอก็นั่งรอด้วยความเต็มใจหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็นั่งพูดคุยกันอย่างถูกคอลีได้เผลอหลุดปากพูดออกไปว่าผิวพรรณของคุณดูน่ากินจังเขาพูดซ้ำกับเธออีกครั้งจนทำให้อเล็กรู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาพากลอเล็กจึงได้พยายามปีกตัวจากเขาด้วยการขอตัวไปเข้าห้องน้ำลีพยายามข่มตัวเองเอาไว้ที่เผลอพูดอะไรบ้าๆออกไปก่อนที่เขาจะเดินถือมีดตามอเล็กเข้าไปในห้องน้ำแล้วลงมือกระหน่ำแทงเธออย่างบ้าคลั่งหลังจากนั้นลีก็ออกจากร้านไปด้วยความหัวเสียพร้อมกับคว้าโคมไฟไปด้วยเขาได้ถอดเสื้อผ้าทิ้งไปตามทางพร้อมกับวิกผมของตัวเองทางด้านของเจดเขาก็ได้สติกลับคืนมาในห้องแช่แข็งที่ภายในนั้นเต็มไปด้วยชิ้นส่วนของมนุษย์เจดได้เห็นนิมิตที่ลิฟมาหาเขาอีกครั้งซึ่งลิฟก็บอกให้เจดสู้ต่อไปและพยายามหาทางหนีไปจากที่นี่ให้ได้เจดก็เลยบอกลิฟว่าเขาเสียทุกอย่างไปหมดแล้วแล้วเขาจะรอดจากที่นี่ไปได้ยังไงลิฟก็เลยบอกเขาว่ายังหรอกคุณยังมีหัวใจที่แข็งแกร่งหลังจากนั้นลิฟก็บอกเจดว่าไม่ว่าจะยังไงฉันก็รักคุณเจดจึงได้พยายามตั้งสติและรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีหาทางดิ้นรนให้หลุดจากสายรัดของเขาทางด้านของลีนั้นเขาก็โยนโคมไฟทิ้งและเริ่มระบายอารมณ์ลงไปกับขาของเจดหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่คนเดิมก็มาเคาะประตูบ้านของเขาลีจะได้เอาขาของเจดซ่อนเอาไว้แล้วแกล้งทำงานศิลปะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บอกกับลีว่าเพื่อนบ้านของคุณที่มีชื่อว่าแมรี่ตอนนี้เธอหายตัวไปพวกเขาจึงตั้งใจมาขอตรวจค้นบ้านของลีเจ้าหน้าที่สาวได้ทักถามลีว่าผมของคุณหายไปไหนลีจะได้แกล้งตอบไปว่าเมื่อคืนเขาเมาหนักมากพอรู้สึกตัวอีกทีเขาก็โกนหัวตัวเองซะแล้วตำรวจชายที่ติดใจรสชาติของเนื้อครั้งที่แล้วเขาจึงได้พยายามลองเปิดเตาดูก่อนที่เขาจะได้รับแจ้งจากทางวิทยุว่าเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมตำรวจทั้งสองนายจึงได้ขอตัวออกมาจากบ้านของลีโดยที่รองเท้าของเขานั้นเปื้อนเลือดมาโดยที่ไม่รู้ตัวหลังจากที่ทั้งคู่ออกมาจากบ้านของลีแล้ววิทยุก็ได้รายงานต่อว่าเหยื่อที่ถูกฆ่าตายเป็นผู้หญิงเธอถูกฆ่าตายที่ร้านอาหารใกล้ๆบริเวณแถบนี้โดยที่ผู้ต้องสงสัยนั้นผมบอลแล้วใส่สูทด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สังเกตเห็นว่ารองเท้าของเขาเปื้อนเลือดออกมาจากบ้านของลีเขาจึงได้ตัดสินใจวิทยุไปขอกำลังเสริมก่อนที่พวกเขาจะย้อนกลับไปที่บ้านของลีแต่กลับกลายเป็นว่าลีนั้นได้เตรียมการต้อนรับพวกเขาเอาไว้แล้วมันได้จัดการลงมือฆ่าตำรวจด้วยมีดอิโต้หลังจากนั้นลีก็ใช้ปืนยิงขาตัวเองเพื่อสร้างสถานการณ์เขาบอกกับเจดว่าเขาจะจัดฉากให้เจดเป็นฆาตกรที่ฆ่าทุกคนส่วนตัวของเขาก็จะสวมบทเป็นผู้คอร้ายที่พยายามต่อสู้เอาชีวิตรอดเจดที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยสายหัวแล้วบอกว่าแกดูสภาพของฉันตอนนี้สิว่าฉันจะฆ่าใครได้ยังไงซะพวกเขาก็ไม่มีทางเชื่อแกแน่ลีที่ได้ยินแบบนั้นก็เริ่มร้องไห้ออกมาเพราะว่ากลัวความผิดเขาเริ่มอาละวาดไปเรื่อยจนกระทั่งสังเกตเห็นปลาทองเจดจะได้ยอมรับสารภาพว่ามันเป็นปลาทองตัวใหม่วันนั้นเขาทำปลาทองของลีตายก็เลยซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนแทนให้ลีที่ได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาด้วยความรู้สึกที่อยากจะอธิบายเขาบอกกับเจดว่าตลอดชีวิตของฉันไม่เคยมีใครเป็นห่วงฉันมาก่อนหลังจากนั้นลีก็ชักชวนเจดกินข้าวด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายเจดที่ได้แกล้งพยักหน้ารับแล้วใช้หัวกระแทกเข้าแผ่นไม้จนทำให้กระดกปักตาของลีหลังจากนั้นเจดก็แก้มัดตัวเองออกแล้วคลานหนีไปพบกับโหลปลาทองเจดพยายามเปิดประตูออกไปแต่เขาก็พบว่าประตูมันล็อกเขาจึงได้ร้องไห้เสียใจก่อนที่ลิฟจะมาปรากฏตัวครั้งนี้ลิฟมาในสภาพที่งดงามก่อนที่ลิฟจะบอกเขาว่าการที่คุณรอดตายและเข้มแข็งขึ้นแค่นั้นก็ช่วยปลดปล่อยห่วงในจิตใจของฉันได้แล้วขอบคุณมากนะเจดหลังจากนั้นลิฟก็หายตัวไปเจดที่ได้ฟังแบบนั้นก็ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขเขาได้ยินเสียงไซเรนที่ดังมาจากที่ไกลๆและรู้ดีว่าเรื่องราวเลวร้ายทุกอย่างในชีวิตของเขาได้จบลงแล้วก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นหนังระทึกขวัญอีกเรื่องที่ผมบอกได้เลยครับว่าโคตรโรคจิตตัวหนังพยายามบอกเล่าถึงชายคนหนึ่งที่รู้สึกเป็นทุกข์หลังจากที่ภรรยาของเขาจากไปเขาพยายามโทษตัวเองว่าเป็นคนทำให้เธอตาย
ก่อนที่เขาจะได้รับข้อเสนอจากชายแปลกหน้าที่อ้างว่าสามารถทำให้เขาหลุดพ้นไปจากทุกนั้นได้โดยวิธีการที่ว่านั่นก็คือการยอมเสียสละร่างกายอย่างเต็มใจถ้าหากพูดแบบนี้ฟังดูแล้วก็อาจจะตลกใช่ไหมล่ะครับว่าใครจะไปยอมแต่ถ้าผมบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงล่ะครับมีหลายคนที่ยอมเป็นอาหารให้อีกคนหนึ่งกินเพียงเพื่อจะปลดเปลื้องตัวเองให้พ้นไปจากความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลเมื่อมีคนเสนอว่าเขาอยากกินและอีกฝ่ายหนึ่งตอบรับว่าอยากถูกกินเหตุการณ์แบบนี้จะได้เกิดขึ้นมาจริงๆครับแต่ท้ายที่สุดแล้วตัวเจตก็คิดได้ว่าการทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องเมื่อเขาตั้งสติได้เจตจึงได้รับรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วลีมันก็แค่คนบ้าคนหนึ่งเท่านั้นเจตจึงได้พยายามต่อสู้เอาชีวิตรอดออกมาจากบ้านของลีซึ่งหลังจากนั้นลิฟเมียของเขาก็ได้มาปรากฏตัวสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจของลิฟไม่ใช่ความโกรธหรือความเกลียดสามีแต่เธอรู้สึกเป็นห่วงเขาและอยากให้เขาเติบโตตั้งหากเมื่อเห็นว่าเจตปลอดภัยและเรียนรู้กับอะไรหลายๆอย่างลิฟจึงได้รู้สึกเบาใจและหมดห่วงจากเจตเธอจึงได้ไปที่ชอบที่ชอบตามที่เธอต้องการส่วนเจตก็ได้เรียนรู้แล้วว่าภรรยาของเขาไม่ได้โกรธเขาแต่เธอรู้สึกเป็นห่วงเขามาโดยตลอดนั่นเองก็จบกันแล้วครับสำหรับคลิปเล่าภาพยนตร์เรื่อง Feed Me ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับซึ่งถ้าหากช่องอ้วนน้อยซอย1ถูกแบนอีกรอบยังไงก็รบกวนเพื่อนๆทุกคนฝากกดติดตามช่องอ้วนน้อยซอย1ช่องสำรองของเราด้วยนะครับเผื่อช่องถูกแบนอีกเราจะได้ย้ายไปเล่าหนังกันที่นั่นโดยที่ระหว่างนี้ผมก็ได้ทำการอัพคลิปรวมหนังสยองขวัญเอาไว้แล้วซึ่งหากใครที่ชอบดูคลิปยาวๆแนวจัดอันดับหรือจำพวกรวมหนังซอมบี้สุดโหดรวมหนังล้างแค้นหรือไม่ก็หนังสยองขวัญที่สร้างมาจากเหตุการณ์จริงช่วยฝากกดติดตามช่องอ้วนน้อยซอย1ช่องสำรองเอาไว้ด้วยนะครับ